ครับสวัสดีครับผมเอกครับจากช่อง Exponential เป็นช่องใหม่ครับเปิดมันมาเลยก็แต่ว่าใครคุณหน้าคุณตาผมก็ใช่ครับผมเอกครับจากช่องคูกิกช่องรีวิวสินค้าแกดเจ็ตแบบวิทยาศาสตร์รีวิวแบบจริงจังบอกทั้งข้อดีข้อเสียครับผมก็อันนี้ช่อง Exponential เนี่ยจะเป็นช่องโซโล่เดียวของผมก็จะทำคลิปสไตล์ไลฟ์สไตล์ของผมนั่นแหละแล้วก็หนีไม่พ้นหรอกเรื่องเทคโนโลยีก็ใครสนใจก็สามารถ Subscribe กดกระดิ่งได้ครับวันนี้ผมจะมาสรุปงาน Apple Event ในคืนวันที่8เนี่ยว่ามันมีอะไรใหม่มั่งมีอะไรที่ผมน่าที่ผมคิดว่าน่าสนใจแล้วมันมีอะไรที่ผมคิดว่ามันว้าวมั่งไปเลยครับตัวแรกเลย iPhone 13 Apple เปิดตัว2สีใหม่สีแรกคือสีเขียวสีที่2ก็คือสีเขียวเหมือนกันแต่เป็นสำหรับ iPhone 13 Pro ซึ่งเขาให้ชื่อว่าเอาพายกรีนก็ต่างกันนิดนึงประมาณนั้นแล้วก็ถามว่าตัวนี้สำหรับผมน่าสนใจไหมสำหรับผมเฉยๆนะเฉยๆมากเลยก็คือจริงๆแล้วคือ Apple ต้องการเอาสินค้าเก่ามาเปลี่ยนสีใหม่เพื่อพยายามให้มีจุดขายมากขึ้นและขายในระหว่างทางได้ก่อนที่ Apple จะเปิดตัว iPhone ใหม่ปลายปีนี้ก็ตามนั้นครับตัวที่2ตัว iPhone SE ตัวใหม่เป็นยังไงบ้างตัว iPhone SE ตัวใหม่เนี่ยคือก็ยังอยู่ในหน้าตาของ iPhone 8เป็น iPhone ราคาถูกที่สุดแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือ CPU หรือ SoC A15 ที่ Apple ใส่ขึ้นมาใหม่ตัวนี้นี่คือจริงๆแล้วคือ CPU ที่แรงที่สุดของ Apple ในมือถือละมันคือตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone 13ครับผมนอกจากนั้นก็ยังใส่5G มาให้แล้วก็เพิ่มแบตเตอรี่มาให้นิดนึงบวกกับการที่ CPU มันกินไฟน้อยลงอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้สามารถที่จะดูวิดีโอเพิ่มขึ้นได้2ชั่วโมงตามที่ Apple เคลมครับตัวนี้น่าสนใจไหมผมคิดว่าน่าสนใจนะสำหรับใครที่อยากจะเป็นคนเริ่มต้นหรืออยากเริ่มต้นเข้ามาใช้พวก iPhone เนี่ย iPhone SE เป็น iPhone ราคาที่ถูกที่สุดแล้วก่อนหน้านี้ถ้าคุณอยากจะใช้ CPU ที่แรงที่สุดก็คือ A15 เนี่ยคุณต้องไปซื้ออย่างน้อยก็ iPhone 13 mini ก็คือ 25,900 บาทเนี่ยถึงจะเล่นตัวชิป A15 ได้ตอนนี้ถ้าอยากเล่นชิป A15 เนี่ยจ่ายแค่ 15,900 บาทซึ่งก็คือราคาตัว iPhone SE ตัวเนี้ยคุณก็สามารถเล่นชิปที่แรงที่สุด A15 ตัวนี้ได้ละเหมือน CPU ราคาถูกลงมาครับตัวที่3 iPad Air iPad Air มีอะไรใหม่มั่งอย่างแรกที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวชิป CPU หรือว่า SoC M1 อันนี้แรงมากโอ้ใจกล้ามากเอา M1 มาใส่ตัว iPad Air เลยนอกจากนั้นก็มีใส่5G ระบบเน็ตเวิร์ก 5G ใช้ได้ละกล้องหน้าเปลี่ยนเป็น12ล้านมีอัลต้าเป็นอัลต้าไวสามารถใช้เซนเซอร์สเตทที่จะแผ่นซ้ายแผ่นขวาไปตามตำแหน่งคนพูดได้อย่างอื่นๆเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยก็คือฟอร์มแฟกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวใช้ Touch ID ที่อยู่ด้านบนขวาของหน้าจอไม่ได้ใช้ Face ID ตัวหน้าจอไม่ได้เป็น Refresh Rate แบบสูงแบบโปรโมชั่นแบตเตอรี่ก็ยังเหมือนเดิมที่น่าสนใจตัวนี้ก็คือความแรงของ CPU ต่อราคามันน่าสนใจยังไงก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยคือ M1 เนี่ยเป็น CPU ที่ทำมาสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ Apple เปิดตัวในปี2020ใช้กับตัว MacBook Air MacBook Pro ตอนนั้นเนี่ยถ้าจะเล่น M1 เนี่ยต้องซื้อราคาเริ่มต้นคือ 32,900 บาทหลังจากนั้นปีต่อมา2021 Apple เอา M1 เนี่ยมาใส่ใน iPad Pro ราคาเริ่มต้นของ iPad Pro คือ 27,900 บาทก็ลดลงมานิดนึงละในปีนี้จริงๆต้นปีเองคือผ่านไปประมาณ2ปีไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำปีกว่าด้วยซ้ำคุณสามารถที่จะใช้ M1 ในตัว iPad Air ตัวนี้ได้โดยจ่ายราคาเริ่มต้นคือ2,900 บาทตัวนี้64 GB นะคุณก็สามารถจะเล่น CPU M1 ได้แล้วถามว่าน่าสนใจแค่ไหนฮาร์ดแวร์เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเลยการที่จะใช้ M1 ในราคานี้ได้แต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยผมว่าตามไม่ทันละ iPad OS เนี่ยตามไม่ทันละกับฮาร์ดแวร์ตัว M1 เนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีอะไรมาใหม่มาใน iPad OS แล้วก็อย่างเขาบอกมี iMovie เวอร์ชันใหม่อะไรเงี้ยมันก็ยังใช้ CPU M1 ได้ไม่เพียงพอยังใช้ CPU M1 ได้นิดเดียวแหละ Apple เนี่ยต้องใส่ตัว Final Cut Pro มาละ Logic Pro มาละซึ่งมันมาจาก Mac นะมันถึงจะใช้คุ้มอะไรเงี้ยหรือไม่งั้นเนี่ยก็ควรจะให้user เนี่ยลง Mac OS ใน iPadไปเลยดีกว่าตัวที่4ครับตัวนี้ผมว่าน่าสนใจที่สุดในงานละตัวนี้แบบเซอร์ไพรส์ด้วยตัวนี้คือ Mac Studio คืออะไร Mac Studio เนี่ยคือ Mac Mini
คือ Mac Mini แต่หนาขึ้นเนี่ยประมาณ 2.6 เท่า Mac Mini เนี่ยคือขนาดประมาณ 7.7 นิ้วกว้างยาวนะสูงเนี่ยคือตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น 3.7 นิ้วละเพิ่มขึ้นประมาณ 2.6 เท่ามันทำไมมันต้องหนาขึ้นมันหนาขึ้นเพราะเขาเอาตัวพัดลมเนี่ย2ตัวขนาดเนี่ยความหนาประมาณเกินครึ่งเนี่ยใส่พัดลมไป2ตัวอยู่ด้านบนพัดลมเนี่ยมันจะดูดเนี่ยลมจากด้านล่างผ่านพวก CPU GPU ขึ้นไปแล้วก็ระบายลงออกไปด้านหลังของตัว Mac Studio ตัวเนี้ยทำไมไม่ต้องทำเนี่ยเพราะว่า CPU ใหม่ของ Apple ครับ Apple เปิดตัว M1 Ultra มันคืออะไรอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือ M1 Ultra เนี่ยมันคือ M1 Mac 2ตัวรวมกันแค่นั้นเลยทวนก่อนใครจำไม่ได้เนี่ย M1 มันมีอะไรมั่งคือชิป M1 ธรรมดาตัว SoC M1 ธรรมดาหลังจากนั้นก็เปิดตัวเพิ่มมีตัว M1 Pro มี M1 Max เสร็จแล้วก็ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดคือ M1 Ultra M1 Ultra เนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกคือการเอา M1 Max 2ตัวมาเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่เขาเรียกว่า Ultra Fusion Interconnect คือการต่อ CPU 2ตัวเข้าด้วยกันเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันก็มีอยู่แล้วแต่มันต่อแบบง่ายๆอ่ะคือมันมี PCB board เขียวๆเนี่ยแล้ว CPU 2อันมาโซเดอร์ติดซึ่งแบบนี้คือแบนด์วิดต์ในการเชื่อมต่อ CPU 2ตัวเนี่ยมันจะน้อยมากแล้วมันก็ทำงานได้ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีการที่ Apple มาต่อเนี่ยไม่ได้ต่อผ่าน PCB ก็คือเอาชิปเอาเวเฟอร์2อันเนี่ยมาต่อกันเลยผ่านเทคโนโลยีของเขาเนี่ยแบนด์วิดต์ที่ได้เนี่ยคือ 2.5 เทราไบต์ per second ซึ่งเยอะมากการที่ทำอย่างเงี้ย CPU 2ตัวที่ต่อกันเนี่ยมันสามารถทำงานได้เหมือนเป็น CPUตัวเดียวกันได้เลยมันแรงยังไงก็คือเอา M1 Max เนี่ยมาคูณ2ได้เลยคือ M1 Max เนี่ยมี CPU อยู่10คอร์ตัว Ultra ก็จะมี CPU 20คอร์ได้เลยคูณ2 M1 Max มี GPU 32คอร์ตัว Ultra ก็จะมี GPU 64คอร์เลยนะ64คอร์ GPU เลยนะคิดดูดิ M1 Max มี Unified Memory เนี่ยคือ64 GBตัว M1 Ultra มี Unified Memory 128 GB ตัว M1 Max มี Bandwidth Speed มี Memory Bandwidth Speed อยู่ที่400 GB per second ตัว M1 Ultra ก็คูณ2เข้าไปคือเป็น800 GB per second 2เท่าแล้วในความเป็นจริงมันแรงแค่ไหน Apple ก็ตามสาย Apple ก็จะพอร์ตกราฟของความแรง performance เทียบกับการกินไฟก็คือตัวตระกูล M1 ของ Apple ใช้ ARM Technology ใช่ไหมก็คือมันแรงแล้วมันก็ยังประหยัดไฟได้ด้วยก็อย่าง CPU เนี่ยเขาเทียบกับตัว i9 ของIntel ก็ดูดิที่การกินไฟเท่ากันเนี่ย Apple ตัว Ultra เนี่ยแรงกว่า 90% ตัว GPU Apple เอาไปเทียบกับตัวการ์ดจอ NVIDIA GeForce 3090ซึ่งเป็นตัวท็อปที่สุดของ NVIDIA ละดูจากกราฟเนี่ยคือมันจะแรงกว่าตัว NVIDIA ด้วยนิดนึงและที่ความแรงเท่านั้นเนี่ยยังประหยัดไฟกว่าตัว NVIDIA ถึง200วัตต์เลยนะ200วัตต์เลย Mac Studio เนี่ยด้านหลังก็จะมีพอร์ตมาให้เยอะมากครบอะคือด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัว Thunderbolt 4อัดมาให้4พอร์ตแล้วก็จะมีพอร์ตตัว Ethernet ที่ต่อสาย LAN เนี่ยเป็น10กิกะบิตก็คือ10กิกะบิตเนี่ย Ethernet เนี่ยมาให้ด้วยมี USB-A 2พอร์ตมี HDMIที่เป็น60เฮิรตซ์นะ1พอร์ตแล้วก็มีแจ็ค 3.5 มาให้ด้วยเป็น 3.5 แบบ High Impedance ได้ด้วยนะคือใช้กับหูฟังที่ไม่เป็นimpedance สูงๆแบบหูฟังที่ใช้ในสตูดิโอได้ด้วยนอกจากนั้นคือยังมีด้านหน้าอีกนะด้านหน้าเนี่ยคือมี SD card แล้วเอา SD card ใส่มาให้ก็ค่อนข้างจะครบแล้วก็มีพอร์ต Thunderbolt 4จัดมาให้อีก2พอร์ตถ้าเป็นรุ่น M1 Ultraแต่ถ้าเป็นรุ่น M1 Mac ก็จะได้เป็นพอร์ต USB-C 2พอร์ตแทน Mac Studio ก็เหมือน Mac Mini แหละมันเป็นเคสเป็น CPU อย่างเดียวเป็นเครื่องอย่างเดียวไม่ได้มีหน้าจอตัวเนี้ยเวลาต่อหน้าจอข้างนอกต่อได้มากน้อยแค่ไหนตัวนี้ต่อได้5หน้าจอพร้อมๆกันต่อหน้าจอแบบของ Apple เนี่ยตัวหน้าจอ 6K XDR เนี่ยคือต่อได้4หน้าจอพร้อมๆกันแล้วก็พอร์ต HDMI เนี่ยสามารถต่อ HDMI แบบ60เฮิรตซ์ได้อีก1หน้าจอรวมกันเป็น5หน้าจอทั้งหมดนอกจากนั้นก็คือสามารถที่จะเลือก SSD ได้ถึง8 TB เต็มที่ตอนที่ Apple อธิบายสเปคอธิบาย CPU เนี่ยผมก็คิดในใจแล้วตัวนี้มันต้องไม่ถูกมันต้องแพงมากแน่เลยมาดูราคาเป็นไงมั่งราคาเนี่ยคือร
ราสามารถเลือก CPU ได้2แบบนะแบบนึงก็คือ M1 Max ใช้ตัว M1 Max Max ตัวเก่าตัวเดียวอีกอันนึงก็คือใช้ตัว M1 Ultra ตัว M1 Max เนี่ยราคา 69,900 บาทแพงไหมแพงตัว M1 Ultra 139,900 บาทราคาเริ่มต้นนะแพงไหมโคตรแพงแพงจริงไหมคือก็อยากให้เปรียบเทียบกับproduct รุ่นเก่าคือก่อนหน้านี้ถ้าคุณจะใช้ M1 Max นะคือคุณต้องซื้อตัว MacBook Pro รุ่นปีแล้วไม่ว่าจะเป็น14นิ้วหรือว่า16นิ้วแล้วก็อัปเกรด CPU เป็น M1 Max เพราะว่า default มันจะเป็น M1 Proราคาเริ่มต้นที่คุณจะซื้อ M1 Max ได้ก็คือ 139,900 บาทก็คือเท่ากับตัว M1 Ultra ตัวนี้แหละแต่ตอนนี้คุณจ่ายแค่ 69,000 หรือ 70,000 เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเล่น M1 ตัว Max ตัวนี้ได้แล้วก็แต่คุณก็ต้องมีหน้าจอนะอะไรเงี้ยก็คุ้มไหมผมว่าราคาลดลงมาครึ่งนึงแล้วอะที่คุณจะเล่นตัวนี้ได้ก็น่าสนใจมากคุณก็ไปหาหน้าจอเพิ่มหรือถ้าคุณมีหน้าจออยู่แล้วก็จ่ายแค่นี้ก็สามารถที่จะเล่นได้เลยส่วน M1 Ultra M1 Ultra เนี่ย 139,900 บาทเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยแพงไหมโคตรแพงเลยแต่ถ้าคุณลองไปดูราคาของการ์ดจอเนี่ยของ Nvidia RTX เนี่ยรุ่น3090เนี่ยคือถ้าคุณดูราคาตัวการ์ดจอตัวนี้นะราคาในท้องตลาดอยู่ประมาณ 95,000 บาทเกือบแสนแล้วตัวนี้คุณเพิ่มอีก 40,000 ได้เป็นคอมพิวเตอร์ทั้งชุดอะขาดแค่หน้าจอเป็นไงผมว่าก็น่าสนใจเลยนะเพราะว่า performance มันก็ที่ Apple เคมันก็ดีกว่านิดนึงแล้วประหยัดไฟมากกว่าด้วยก็เพิ่มแค่หน้าจออีกนิดนึงแล้วตัวเนี้ย Apple บอกว่าสามารถที่จะสตรีมไฟล์ 8K แบบ ProRes 422เนี่ยได้18ไฟล์พร้อมกันสามารถที่จะเล่นไฟล์แบบ 8K ได้18ไฟล์พร้อมๆกันดูได้แบบไม่ติดขัดคือแบบสำหรับโปรมากคือถ้าใครใช้แบบprofessional จริงๆนี่เขาต้องถ่ายวิดีโอที่ต้องตัดไฟล์แบบ 8K หรือ 4K จริงๆเนี่ยแล้วรับงานสักงานละ 20,000 อะไรเงี้ยผมว่าการที่ทำให้เขาใช้งานได้ง่ายขึ้นตัดไฟล์ได้เร็วขึ้นเนี่ยเขารับงานแค่ประมาณ 4-5 งานเนี่ยก็ cover ราคาที่เขาต้องจ่ายแล้วอะผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะถ้าใครคิดว่าตัวนี้แรงที่สุดแล้วจะจัดแล้วจะซื้อแล้วเนี่ยApple ใจดีมากบอกมาในงานเลยว่าตัวนี้ไม่ได้แรงที่สุดครับ Making our transition nearly complete with just one more product to go, Mac Pro. But that is for another day. เดี๋ยวเขากำลังจะปล่อยตัว Mac Pro ออกมาซึ่งเมื่อไหร่ไม่แน่ใจแต่ก็อยากใครอยากได้แรงที่สุดเนี่ยรอครับตัวสุดท้ายที่ Apple ปล่อยมาก็คือ Studio Display มันคืออะไรมันก็คือหน้าจอเนี่ยที่จะเอามาใช้กับตัว Mac Studio เนี่ยแหละมันคือหน้าจอ27นิ้วความละเอียด 5K มีความสว่าง600นิตตัวนี้เนี่ยคือไม่ได้เป็นหน้าจออย่างเดียวมันมีความเป็นมัลติมีเดียด้วยเหมือนตัว iMac ที่เปิดตัวไปก็คือมีกล้องเนี่ย12ล้านเมกะพิกเซลเป็นอัลตราไวที่สามารถใช้ตัว Center Stage ได้มีไมค์อะไร3ตัวมีสปีกเกอร์คือลำโพงเนี่ย6ลำโพงเป็น Special Sound ด้วยนะแยกซ้ายขวาได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ก็จะมีพอร์ตตัว USB-C มาให้3พอร์ตมี Thunderbolt มาให้1พอร์ตทุกอย่างควบคุมด้วย CPU ของ Apple A13 เพื่อการทำงานได้อย่างเต็มที่ราคาเนี่ย 54,900 บาทถามว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงนะเมื่อเทียบกับ Pro XDR ของ Apple ที่มันราคา 150,000 เนี่ยแต่จริงๆตัวนี้ก็สเปคเทียบกับตัวนั้นไม่ได้เหมือนกันตัวนี้27นิ้วตัว Pro XDR เนี่ยคือ32นิ้วตัวนี้สว่างแค่600นิตตัว Pro XDR เนี่ยสว่างได้ถึง 1,000 นิตแล้วก็สามารถมี Peak Brightness เนี่ยได้ถึง 1,600 นิตก็เทียบกันจริงๆก็ยังเทียบไม่ได้แล้วด้วยราคาเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าก็สามารถที่จะมีตัวเลือกยี่ห้ออื่นได้ไม่จำเป็นต้องซื้อตัวนี้ก็ได้นั่นเป็นเสน่ห์ของการที่เราซื้อ Mac Studio คือเราสามารถที่จะใช้กันหน้าจอไหนก็ได้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้กับตัว Studio Display ตัวนี้ก็ได้แต่ผมว่า Studio Display ตัวเนี้ยอย่างน้อยมันก็เป็นหน้าจอที่ดูดีอ่ะดูดีระดับต้นๆน่ะถึงแม้ราคามันจะสูงกว่าหน้าจออื่นๆก็ตามครับวันนี้ก็ไปก่อนครับใครชอบสไตล์การอธิบายแบบผมก็ Subscribe กดกระดิ่งกันได้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมส่วนใครมีคำถามใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดก็คอมเมนต์กันได้ครับวันนี้ไปก่อนครับผมเอก Exponential ครับ